เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง Fatech นะครับวันนี้อยู่ในเกม F1 2019นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อประมาณศุกร์เสาร์ที่แล้วนะก็มีการเปิดให้ทดลองเล่น F1 ปี2020นะครับผมเองก็ได้เล่นแล้วแต่ว่าอัดคลิปไม่ทันเพราะว่าในช่วงวันหยุดคือมีน้องๆมาหาที่ห้องก็เลยแบบไม่ได้อัดเกมกันนะครับโอเควันนี้เรามาเล่นเกมนี้กันแล้วผมก็จะขอพูดเปรียบเทียบกับ F1 ปี2020ที่ผมได้ลองเล่นมาประมาณสัก2วันนะครับว่ามันแตกต่างไงกับปี2019นะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันอ่ะเรามาเริ่มเล่นกันครับวันนี้เราจะเล่นเป็นรถของ Ferrari นะครับนี่ Scuderia Ferrari โดยรถที่เลือกเล่นโดยคนที่จะเลือกเล่นก็จะเป็นคนไหนดีนักแข่งจะมีเป็นเซบาสเตียนเวทเทลนะครับกับชาร์ลีแคลร์นะครับเอาเป็นเลแคลร์แล้วกันสนามขอเลือกเป็นสนามที่ผมพอที่จะเล่นได้แล้วก็ไม่ซ้ำกับใน MotoGP เพราะว่าในหลายๆคลิปผมลงไปแล้วอย่างที่ออสตินนะครับแล้วก็ที่เรดบูลริงเล่นบ่อยมากสนามที่ซ้ำกับใน MotoGP ด้วยเนาะคือมันได้ความคุ้นเคยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีสนามที่ไม่ซ้ำกันและอยากลองเล่นดูอย่างบราซิลนะครับมันจะเป็นสนามที่ลองเล่นแล้วโอเคสุดแหละนะครับแล้วก็จะขอปรับเป็น 25% นะครับว่า 25% เนี่ยเราจะต้องเข้าพิท1รอบนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าพิทเราจะโดนธงดำนะครับโอเควันนี้เราจะเข้าพิทด้วยบอดเป็น 50% นะครับแล้วก็ระบบนะครับขอเป็นสภาพอากาศแบบเคลียร์แล้วกันเนาะแล้วก็เวลาขอเป็นแบบช่วงเย็นนะครับซันเซ็ตพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างงี้ไปเราไปดูกันที่บราซิลนะครับก็จะเป็นสนามที่มีลักษณะเป็นแบบขึ้นเนินลงเนินนะครับเป็นสนามที่ถือว่าเล่นมันอยู่นะที่นี่นะครับโค้ชมาสเตอร์นะครับ F1 ก็ถือว่าเป็นค่ายเกมที่ทำภาพออกมาค่อนข้างสวยเลยนะรายละเอียดดีนะครับสำหรับค่ายนี้ก็อยากให้ค่ายนี้ทำ MotoGP นะครับคือภาพจะดีมากถ้างั้นทำไมให้ดูคัสซีนบ่อยจังมาแล้วครับเราน่าจะได้ออกกริดที่3นะครับดูจากทรงแล้ว20รอบนะครับเราจะเอาน้ำมันไปเผื่อสักประมาณ2แลบแล้วกันเนาะน้ำมันเพิ่มไป2แลบเพราะว่าเราจะใช้โหมด3ด้วยนะครับโอเคแล้วก็พรีเซตก็จะเป็นแบบเอาที่มันโอเคนะน่าจะเป็นพรีเซตที่4นี่แหละนะครับพรีเซตมันก็จะมีแบบดาวฟอร์สเยอะกับดาวฟอร์สน้อยนะครับถ้าเกิดว่าดาวฟอร์สเยอะเนี่ยมันก็จะรถเนี่ยจะเลี้ยวดีเกาะโค้งดีแต่พอความเร็วทางตรงเนี่ยจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับพรีเซตเกี่ยวกับเรื่องดาวฟอร์สอะไรเงี้ยเนาะถ้าดาวฟอร์สเยอะก็ไม่เร็วปลายนะครับแต่เลี้ยวดีในโค้งอะไรเงี้ยก็เลือกให้เหมาะกับสนามนะนี้เราอยู่ข้างๆนาเซฟนะฮะเซบาสเตียนเวทเทลผมไม่ชอบตอนล้อเกี่ยวกันเลยมันเหมือนจะพากันไปคู่นะครับข้างหน้าฮะเรดบูลรถของแม็กซ์เฟอร์สแตปเปนนะฮะเฮ้ยแปลกว่ะไม่มีเมอร์ซีเดสมาเลยฮะเมอร์ซีเดสมาแล้วก็แซงค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเมอร์ซีเดสได้รถแรงมากถ้าเกิดว่าปล่อยนำยาวนี่โอกาสที่จะตามติดนี่ยากมากฮะโอเคครับตามเวอร์สแตปเป็นไปก่อนไปเกี่ยวท้ายฮะแล้วก็ เกือบออกไปเมื่อกี้ดิ้นเลยฮะปรับโหมดเป็นโหมด3ก่อนเราน้ำมันมาเผื่ออยู่แล้วทางตรงแรกน่าจะขึ้นได้ฮะโหแซงตรงทางปากทางเข้าผิดของจริงน่าจะผิดกฎนะครับโอเคโค้งแรกฮะโค้งลงเนินมา20รอบนะครับตอนนี้เข้าสู่รอบที่2แล้ว
น่าจะเข้าพิทในช่วงรอบที่7นะครับไม่ก็รอบที่8ตามกฎต้องเปลี่ยนยาง1ครั้งนะครับแล้วก็ห้ามใช้เป็นคอมเพลเดิมโดยยางที่เรากำลังใส่อยู่เป็นยางซอฟนะครับจะสีแดงนะอย่างนี้ผมคาดว่าจะใส่เป็นยางมีเดียมนะครับครั้งต่อไปยางมีเดียมจะเป็นขอบสีเหลืองฮะส่วนยางฮาร์ดจะเป็นขอบสีขาวนะครับสีก็จะใช้ต่างกับใน MotoGP นะครับ MotoGP เนี่ยขอบสีเหลืองส่วนจะเป็นยางฮาร์ดใช่ไหมยางซอฟจะสีขาวใช่ปะอันนี้ผมมั่วนะของ MotoGP ผมไม่ได้สังเกตอะนะครับรู้สึกมีเดียมนี่น่าจะเป็นยางไม่มีสีหรือเปล่าสำหรับ MotoGP นะจำได้แต่ F1 นะF1 ก็จำอยู่แค่3สีนั่นแหละนะครับซอฟต์ฮาร์ดมีเดียมไอยางประเภทอื่นนี่ผมไม่รู้เลยนั่นไงโหโค้งแรกออกมาเลยไม่เสียหายฮะกลับมาได้อยู่เซเบสเตียนเบเทลฮะตอนนี้แซงแม็กซ์เวอร์สแตปเปนได้แล้วนะครับสำหรับข้างหลังเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบๆตอนนี้เฟอร์รี่นำอยู่ 1-2 ครับไม่อยากให้ดูสถานการณ์ปัจจุบันนะเฟอร์รี่ค่อนข้างย่ำแย่นะครับสำหรับตัวรถคือของจริงจะให้หวังเห็นอย่างนี้คงยากฮะเฟอร์รี่ 1-2 เนี่ยผมว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ฝึกสมาธิได้ดีนะครับมันเรียกว่ายังไงอ่ะมีตกท้องช้างไว้บ้างครับบางจังหวะต้องคิดนิดนึงช่วงทางตรงแรกนี่ก็ยาวนะจะเป็นโค้งอ่อนแล้วก็ระวังโค้งแรกฮะเพราะเมื่อกี้หลุดไปรอบนึงแล้วมาเปรียบเทียบกับ F120 ดีกว่าว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพราะว่าที่ได้ทดลองเล่นมานะครับ F1 ของปี2020นี่ก็คือรายละเอียดด้านภาพเนี่ยจะดีกว่านะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเกมภาคใหม่ภาพต้องสวยกว่าถามว่าสวยกว่ามากไหมก็นิดนึงนะครับ F1 2019มันก็สวยอยู่แล้วเนาะแต่ปี20ก็จะสวยขึ้นอีกนะครับระบบเกมไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับจะมีเป็นเรื่องของระบบฟิสิกส์นะครับที่จะแตกต่างนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการควบคุมรถนะครับเล่นเหมือนเดิมนะครับเล่นไม่ต่างจากภาคนี้เท่าไหร่นะครับเอาที่ทดลองมาก็จะบอกว่าไม่เปลี่ยนเลยนะครับก็ไม่ได้นะจริงๆมันก็เปลี่ยนนะภาพดีกว่าระบบฟิสิกส์ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ทำให้ผู้เล่นเก่าเนี่ยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายนะครับก็ยังถือว่าคุ้มสำหรับการซื้อนะครับสำหรับ F120 เนาะผมเองก็ยังไม่ซื้อนะช่วงที่ลดราคามาเหลือ400กว่าบาทนะครับเดี๋ยวรอให้ราคามันลงกว่านี้ก่อนนะครับสัก300นะครับน่าจัดอยู่เพราะ F1 ปี19เนี่ยยังเล่นไม่คุ้มเลยนะครับ F1 ปี19ก็ซื้อช่วงลดราคาเหมือนกันนะครับ200บาทช่วงนั้นโอ้โหหลุดนะครับโหมด3รู้สึกว่ารถมันแรงเกินไปนะเลี้ยวไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรฮะทำระยะหนีไว้ก่อนว่าเราก็ต้องทำระยะเพื่อให้เวลาเราออกพิทเนี่ยไม่โดนแซงนะครับแต่คิดว่ายังไงก็โดนแหละนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากฮะที่จะกลับมานำเพราะว่ายังไงทุกคนก็ต้องเข้าพิทอยู่แล้วนะครับแล้วแต่นะครับว่าจะเข้ากี่รอบนะครับอย่างน้อยต้องเข้ารอบหนึ่งตามกฎนะครับถ้าเล่นแค่5แลปไม่จำเป็นต้องเข้าพิทนะครับสำหรับที่25% ขึ้นไปต้องเข้าเนาะอย่างน้อยครั้งหนึ่งนะครับของจริงก็รู้สึกว่าจะบังคับเข้านะครับ
แล้วแต่ว่าจะเข้าแบบ one stop นะครับของจริงส่วนมากจะเข้า2ทีนะครับอย่างต่ำโอ้แข่งกัน 50-60 รอบนี่ต้องเข้าฮะยี่สิบรอบนี่ถือว่าแบบน้อยมากนะในเกมอะของจริงที่วิ่งกันแบบโหนานมากฮะถ้าสมาธิไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงนะผมว่าโอกาสพลาดขึ้นมาแบบเยอะมากนะพวกนี้ต้องสติดีตลอดเวลานะครับนะครับจริงๆเราขับรถแค่ประเดี๋ยวเรายังเหม่อเลยอะแล้วพวกนี้แข่งกันนะมันมีเรื่องความแบบเหนื่อยล้านะครับพอเหนื่อยล้าก็จะเหม่อเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวเราขอเก็บน้ำมันไว้ช่วงท้ายแล้วกันเนาะรู้สึกว่าตอนนี้หนีมาได้ระยะนึงแล้วหลายๆสนามยากนะผมเล่นไม่ได้จริงๆอย่างโมนาโกนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นอ่ะซูซูกะนั้นก็ยากเดี๋ยวขอเวลาไปซ้อมก่อนซ้อมทุกเกมเลยตอนนี้ทั้งไลท์ทั้ง F1 นะฮะ MotoGP เดี๋ยวก็ทำเรื่อยๆนะครับยังเก็บนักแข่งไม่ครบเลยยังเหลืออีกหลายคนนะครับที่ขอกันมาอย่างคัตโลนะครับทาโก้อะไรเงี้ยที่ยังไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ขอแวะมาเกมอื่นบ้างนะครับช่วงนี้สัญญาว่าจะลงคลิปบ่อยขึ้นนะครับอาจจะ2วันที3วันทีนะครับจะไม่หายเป็นเดือนละหายเป็นเดือนมากไม่ดีฮะเพราะว่ายอดวิวตกเยอะนะครับหายเป็นเดือนทีตอนนี้เริ่มชิลแล้วนะครับโอ้นำเยอะนี่โอเคบอท50น่าจะง่ายไปครับที่นี่น้ำมันบวกอยู่รอบกว่านะเอาไว้ใช้ช่วงท้ายผมขี่โหมด2เร็วกว่าโหมด3นะฮะแปลกใจมากแล้วเราต้องแบกน้ำหนักเพิ่มนะครับก็เราเอาน้ำหนักเอาน้ำมันมาเอาน้ำมันมาเผื่อโดยที่ไม่จำเป็นด้วยซ้ำดูดาเมจยางกันหน่อยครับตอนนี้ 20% นะครับรอบที่8แล้วเปลี่ยนยางไหมยังดีกว่านะครับเดี๋ยวลากไปสักประมาณรอบที่10แล้วกันเนาะอีกสัก2รอบเปลี่ยนช่วงดาเมจอยู่ประมาณ 30-40 กำลังดีฮะตอนนี้ดาเมจมันอยู่แค่ประมาณ 20% เองยังไม่คุ้มเท่าไหร่ที่จะเปลี่ยนรู้สึกว่าจะมีหน้าซ้ายนะที่กินเยอะสุด 26% ละเอียดป่ะล่ะแบ่งเป็นเส้นๆเลยนะฮะว่าเส้นไหนกินไปเท่าไหร่นะครับดาเมจเท่าไหร่เนาะไอ้โหมดนี้ผมไม่รู้มันปิดได้หรือเปล่านะมันคงมีมาให้เป็นพื้นฐานนะเกี่ยวกับการกินยางแล้วก็กินน้ำมันเนาะไม่รู้ว่าเหมือนโมเตอร์พีเปล่าที่ไปปิดได้นะครับแต่นี้ผมก็คือปิดดาเมจรถไว้นะครับรถชนเท่าไหร่ก็ไม่พังนะครับเดี๋ยวล้อหลุดนะไม่เอาพยายามที่จะไม่พลาดนะพยายามไม่รีไวน์นะผมโอเคเพราะสนามนี้เราซ้อมมาแล้วเราต้องไม่รีไวน์แป๊บเดียว10รอบเลยฮะเร็วมากแต่ยางเริ่มมีอาการเหมือนกันนะก็ลองดูฮะเอามาเล่นกับเพื่อนอะไรก็ได้นะครับ F1 เอามาฝึกสมาธิเอามาอะไรแล้วผมว่ามันโอเคนะครับผมว่ามันแบบใจจดใจจ่อดีเป็นเกมที่ผมว่าคือเพลินอะพูดยังไงดีอะอ
างขวากินเยอะกว่านะ10รอบแล้วนะเปลี่ยนรอบนี้แล้วกันนะครับยางรู้สึกว่าในโค้งมีถลายนิดนึงนะครับแต่จริงๆก็ลากถึง 40% นะครับยางมันจะเลยจุดพีคช่วงนี้พอดีนะครับแต่พอปรับหมด2เร็วกว่าหมด3จริงงั้นควรปรับน้ำมันมาไม่ต้องเยอะมากเท่าไหร่ฮะผมว่าปรับมาเผื่อแบบนิดนึงเขาผิดไม่ทันนะมาเร็วไปอีกรอบนึงแล้วกันครับลากไปก่อนแต่ว่าเขาก็ให้เราเข้าผิดแล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้มันมีลายที่แยกให้เข้าผิดอยู่นะครับแนะนำว่าควรที่จะเข้าผิดก่อนนะครับเราไปเข้าผิดในช่วงที่มีรถคันอื่นเข้าเยอะๆแล้วมันจะเรียกว่ายังไงรถติดนะครับแนะนำเลยเข้าก่อนสักรอบหนึ่งนะครับถ้าบอทเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเข้าอยู่มันแล้วแต่นะอาจจะอยู่ประมาณช่วงรอบที่10เนี่ยแหละนะครับแล้วก็บางทีก็บางสนามถ้าเกิดสนามที่มันต่อรอบมันยาวๆหน่อยก็จะประมาณรอบที่7นะครับอันนี้สนามสั้นก็เลยมาเข้ารอบที่10อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะมั่วเอาเหมือนกันโอเคฮะยางทางขวานี่ไป35เลยนะล้อหน้าโอเคฮะเบาๆฮะเข้าผิดโอเคไม่มีใครตามมานะครับรู้สึกคันอื่นก็ยังไม่เข้าผิดกันนะครับหรือว่าเข้าแล้วก็ไม่รู้นะต้องอย่างนี้โอ้โหไลท์ทำผมผิดหวังมากมันต้องอย่างนี้ฮะไม่ใช่แบบเอาคัสซีนมาให้ดูนะครับทางออกพิษนี้ก็ยาวอยู่นะยาวเลยอ่ะแต่ดีที่ว่ามันลิมิตความเร็วไว้80นะก็ยังถือว่าเร็วอยู่ออกมายังนำอยู่นะฮะออกมาไม่เจอใครปกติต้องไปเจอแบบแปะท้ายกันมาดีฮะกับพวกที่ยังไม่เข้าโอเคปัจจุบันนี้เขาก็ไม่เรียกว่ายังไงเพื่อความปลอดภัยก็คือน้ำมันเนี่ยเติมแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าผิดเติมน้ำมันแล้วมันก็อันตรายแล้วบางทีแบบมีการเหมือนยังไงอะดึงสายเชื้อเพลิงไปขณะที่แบบยังเติมไม่เสร็จอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดแบบประกายไฟนะครับไฟลุกไหม้อะไรอย่างนี้บ่อยครั้งนะครับเขาก็เลยตัดปัญหาตรงนี้ออกไปก็คือตอนเข้าพิทเนี่ยไม่ต้องเติมน้ำมันนะครับเติมตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มแข่งเลยนะครับเข้าพิทเนี่ยก็คือเปลี่ยนยางอย่างเดียวนะครับทำได้แค่นั้นจริงๆผมว่ามันก็ดีนะมันก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับอุบัติเหตุในพิทกับรถแข่งเนี่ยถือว่ายังไงอะเกิดขึ้นบ่อยนะสำหรับกีฬาที่ต้องเปลี่ยนยางนะครับอย่าง F1 นะครับหรือไม่ก็พวกรถแข่งเขาเรียกว่าอะไรนะ NASCAR หรือเปล่า NASCAR อะไรนะลืมนะครับ พวกแข่งอินดูรานซ์นะครับเนาะมีใครเคยเล่น NASCAR บ้างผมอยากลองเล่นเหมือนกันอารมณ์มันต่างจากพวกนี้มากไหม F1 อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะหาแนวอื่นมาเล่นนะครับหลายๆประเภทแล้วกันเนาะก็เป็นประเภทเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่ผมชอบเล่นหลายๆคนถามครับหลายๆเกมที่ผมไม่ได้เล่นอย่างอะไรนะมอเตอร์ไซค์ TT นะครับเกม TT คิดว่าจะหามาลองเล่นหลายทีแล้วก็พวก MX นะครับ
เมียกนี่ลองเล่นแล้วนะครับก็โดดมันดีเหมือนกันครับเดี๋ยวจะหาพวกนั้นมาลองเล่นบ้างจริงๆแล้วผมเล่นไม่เก่งนะครับทุกเกมอ่ะผมว่าแต่คือไงเราอยากลองเล่นนะครับนำยาวนะครับแล้วก็เวลาตอนรับเป็นของเรานะครับแถบสีม่วงอยู่กับใครก็คือเป็นของคนนั้นนะครับตอนนี้ระบวกที่2ก็คือลูเซมิตันนะฮะอยู่20วิก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเพราะของจริงนี่บางสนามนะครับนำเป็นนาทีก็มีนะF1 นี้ก็นอกรอบกันบ่อยนะครับภาพคมมากอ่ะรอบที่15นะครับจุดหลีก5รอบนะครับนานเหมือนกันนะแต่ผมบอกแล้วว่าเพลินนะครับจะไม่รู้สึกว่านานหรอกก็บราซิลก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่ผมแนะนำนะสำหรับคนที่เริ่มเล่นนะครับไม่ยากเท่าไหร่หรือที่ใครหรือใครที่มาจาก MotoGP ก็เล่นสนามที่ซ้ำกับใน MotoGP ก็ได้นะครับเพื่อความคุ้นเคยนะครับอย่างRed Bull Ring นะครับแล้วก็ออสตินอะไรพวกนี้เนาะจริงๆซิลเวอร์สโตนก็ได้นะแต่ว่าซิลเวอร์สโตนเนี่ยคือสนามเขาจะวิ่งคนละแนวกันนะครับจุดสตาร์ทเขาจะคนละที่กันนะครับตอนนี้ยางมีเดียมเราขึ้นมาประมาณราวๆ 10% นะครับหน้าขวากินเยอะสุดเลยหรือจะเล่นแท็กที่เป็นสตรีทเรสก็ได้นะครับอย่างอาเซอร์ไบจานนะครับโมนาโกแต่ว่า2สนามนั้นผมว่ายากอยู่นะครับโมนาโกนี่ผมแบบปวดหัวเลยโมนาโกเล่นยากนะครับโมนาโกนี่ก็จะเป็นสนามในหนังเรื่อง Iron Man ภาค2นะครับฉากที่ตัวร้ายเนี่ยเอายังไงอ่ะเขาเรียกว่ายังไงเป็นโซ่นะเป็นแส้อะไรอย่างที่เป็นไฟฟ้านะครับเอามาฟาดรถของโทนี่สตาร์คฮะขาดเลยนะครับก็คือฉากนั้นนะครับคือสนามโมนาโกใน F1 แค่อันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าใช่คลิปแรกหรือเปล่าที่ผมเล่น F1 ปี19นะครับที่เล่นแล้วก็เล่นกับคนเล่นแล้วก็แพ้นะครับว่าที่ลงไปจำได้ว่ามีแต่เล่นกับจันฟกนะครับเอฟวัน18คลิปแรกจำได้อยู่นะครับที่เล่นที่ออสตินนะครับแต่เอฟวัน19เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่เล่นแคสนะครับว่าครั้งก่อนนี้เราเล่นเหมือนผมแบบยังไงอัดคลิปไว้ด้วยนะครับก็เลยเอามาลงไม่ได้ตั้งใจแคสนะครับก่อนหน้านั้นวันนี้พูดไม่ค่อยโฟล์เท่าไหร่นะผมพูดแบบติดๆขัดๆนะต้องขออภัยนะพอมันไม่ได้ทำนานแล้วมันเป็นนี้นะครับโอ้ยางยังโอเคดีอยู่นะครับก็ไม่เร็วเท่ายางซ้อมนะครับแต่ว่ายังไงมันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าเราใช้ยางซ้อมไปแล้วนะครับมีวิธีหนึ่งก็คือเราเข้าผิดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนยางซอฟอย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับแต่เราคงไม่ทำหรอกนะครับเราขี่ไปเรื่อยๆให้ยางมีเดียมันเข้าที่ดีกว่าอ่ะเปิดโหมด3ครับดูเปอร์เซ็นต์ยางหน่อย
รอบสุดท้ายนะครับไฟนอลแลปแล้วโอเคโอ้ยเรียบร้อยเหม่อฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยชนได้ไงวะโอ้โหชนลงทางตรงฮะโอ้ขอโทษฮะนี่ฮะสมาธิเมื่อกี้แวบหน่อยเดียวเองกลับมาอีกทีชนแล้วนะครับขออภัยขออภัยจริงๆครับสัญญาไว้แล้วนะว่าวันนี้จะไม่ชนนะแต่พลาดแบบง่ายๆมากเมื่อเมื่อกี้เมื่อดูข้างทางฮะมีรถน็อกล้อมนะครับดูซิว่าเป็นใครทีมวิลเลียมนะครับโอ้ตกข้างทางเลย ดูก่อนว่าเป็นลาทิฟี่หรือว่าจอร์ดรัสเซลเฮ้ยชื่อไม่ขึ้นนะอยากรู้ว่าใครอะเมื่อกี้ชื่อเกือบขึ้นอยู่ทางตรงเขาก็เร็วเหมือนกันนะไปนอนแลบแล้วอ๋อ18รอบเหรอไม่ใช่20รอบเหรอเออผมก็ว่ายังไม่จบเร็วจังโอ้ตามน็อครอบคันนี้ไม่ทันนะฮะทีมวิลเลียมโอ้ยมาชนรอบสุดท้ายพอดีครับโอ้พลาดง่ายมากหมดแต่แวบดูข้างทางคือสังเกตหลายๆคลิปนะผมจะเป็นคนที่แบบพอทางตรงไม่รู้เป็นไรชอบดูซ้ายดูขวาทีมงานในพิทนะครับหน้าตาของทีมงานนะทีมช่างคุยยาร์ดฮะเลยแคลครับที่2เป็นแฮมิลตันนะครับที่3เป็นเวทเทลนะครับรายละเอียดหน้านักแข่งนี่ให้เราเหมือนเกมบอล นะครับเออถือว่าทำดีนะทำดีกว่าใน MotoGP นะครับไม่อยากพูดถึงอีกค่ายนึงต้องยอมนะครับยอมค่ายนี้นะครับโฮสต์มาสเตอร์มาสเตอร์นี้ผมบอกเลยว่าสู้ไม่ได้เลยเอาละครับครั้งนี้ก็เดี๋ยวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปดูอันดับหน่อยเมื่อกี้ใครครับสุดท้ายวิลเลียมนะครับน่าจะเป็นอ๋อคูบิก้านะครับตอนนั้นลาติฟี่ยังไม่มานะครับโอเคไปละ